คะพบกับฟิลอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่ในห้องนอนของน้องฟิลนะคะแล้วก็ฟิลเนี่ยเรียนออนไลน์อยู่แต่วันนี้เนี่ยฟิลจะมาย้อนวัยนะคะกลับมาเป็นเด็กม.1 อีกครั้งแล้วก็จะมานั่งเรียนออนไลน์กับน้องฟิลนะคะเขียนค่ะเฮ้ยไม่ใช่ แต่ว่าฟิลเข้ามาช้านะคะคือตอนเนี้ยเป็นคาบก่อนที่น้องฟิลจะไปพักเที่ยงก็เท่ากับว่าเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนกับน้องฟิลในช่วงของคาบบ่ายนะคะตอนนี้ฟิลเรียนอะไรอยู่สร้างของก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิชาสังคมกันแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่ามีโควิดโรงเรียนยังไม่เปิดนะคะให้ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วก็เรียนออนไลน์อยู่บ้านกันก่อนก็คือตอนนี้ก็คือแบบเปิด iPad ฟังครูเรียนจดไปด้วยนะคะแล้วก็ตอบคำถามก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับเด็กที่แบบว่าเรียนออนไลน์ในช่วงปีนี้แล้วก็ปีก่อนที่ผ่านมานะคะก็สู้ๆเท่ากับการเรียนส่วนฟิล์มตอนนี้ก็คือยังไม่เปิดเทอมก็เลยมานั่งเรียนน้องฟิล์มก่อนละกันงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าค่ะว่าฟิล์มเนี่ยเรียนอะไรกันบ้างนี่เลยนะคะในยุคที่แบบว่าต้องเรียนออนไลน์ต้องมี iPad แบบนี้ใช่ไหมน้องฟิลใช่แต่ว่าถ้าไม่มี iPad ก็ไม่เป็นไรนะคะใช้โทรศัพท์ก็ได้แต่ว่าอาจจะยุ่งยากนิดนึงออสเตรเลียและโอชิเนียนะคะลองตรงที่ครูพูดมาพี่ไม่คุ้นเลยสักอย่างภูมิอากาศของคาวีปออสเตรเลียและโอชิเนียใครว่างก็แคปหน้าจอตอนนี้เขาจะมีสไลด์ให้เหรอไม่ต้องแบบว่าใช้หนังสือเลยใช่ปะใช่มันหนังสือก็แบบว่าไม่ได้เป๊ะกับที่ครูเขาหามาหรอใช่คือปัจจุบันแทบไม่ได้ใช้หนังสือเลยภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียและโอซีเนียลเดี๋ยวเราจะให้น้องฟิวเรียนแล้วก็เดี๋ยวฟิวจะมานั่งฟังด้วยนะคะนั่งฟังนะคะให้เปรียบเทียบนะคะเราจะมาเรียนกับน้องฟิวกันเรียนไม่ให้นวดน้ออ้าวอารมณ์แบบว่าถ้าเราอยู่ในห้องเรียนเราก็จะเล่นกับเพื่อนไงแบบภาพซ้ายมือนักเรียนอากาศเป็นยังไงคะซ้ายก็คือแบบแห้งแล้งนะคะแบบร้อนแต่อันขวามือนักเรียนนะคะเป็นลักษณะของมานั่งนี่มานะคะชุ่มชื้นนะคะนักเรียนนะคะสีออกม่วงสีอะไรม่วงน้ำเงินฟ้าสีน้ำเงินเข้มกับสีน้ำเงินนะคะเป็นลักษณะภูมิอากาศที่เรียกว่าอ๋อแค่สองอันบนก็จะเป็นร้อนชื้นตลอดปีก็คือตรงนี้ใช่ไหมรู้นะไม่พี่ยังไม่รู้ด้วยความที่ม.1 อ่ะมันแบบผ่านมา 5-6 ปีแล้วทุกคนฟิล์มก็ลืมไปบ้างแล้วที่ติดกับอินโดนีเซียนะคะท่านเจลี่จัดแต่ทำแอคอ่ะจะข้ามไปขวางซ้ายจะเป็นประเทศต้องทำท่ามืออย่างเงี้ยตื่นๆสรุปแอบเล่นติ๊กต็อกไม่ได้เรียนไม่ติ๊กต็อกโดนแบนแล้วนะคะเล่นไม่ได้น่าสงสารเขานะคะโอเคเดี๋ยวให้ฟิล์มเรียนไปก่อนนะคะส่วนฟิล์มก็จะนั่งฟังไปด้วยแล้วกันว่าสังคมเนี่ยมันแบบคุ้นกับตอนที่ฟิล์มเรียนตอนม.1 หรือเปล่าเพราะรู้สึกเหมือนแบบหลักสูตรมันปรับไปไวมากนะคะแล้วก็ฟิลดูเรียนหนักมากแบบดูเรียนไวอ่ะเป็นลักษณะร้อนชื้นนะคะร้อนชื้นที่ได้รับไม่อะไรเรียนไวก็ฉลาดเลยเป็นลักษณะร้อนชื้นแต่ในลูกหนาวก็ชื้นตอนนี้นะคะก็หมดค่าไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นพักกลางวันใช่ไหมหิวข้าวมากหิวข้าวมากสภาพตอนนี้ก็คือนอนลงไปแล้วเมื่อกี้จากที่ทุกคนเห็นใช่ป่ะตอนต้นคลิปก็คือฟิลอ่ะอยู่ประมาณตรงเนี้ยแล้วคือผ่านไปแป๊บเดียวฟิลเขียนถึงนี่แล้วนะคะใช่เลยนี่ไงจำได้เล่นสองเนี่ยอะไรบ้างก็หมูเกาะนี่หมูเกาะใช่ข้อนั้นใช่แต่เมื่อกี้ไม่ตอบแต่ว่าตอบถูกว่าเป็นสองไงแต่ว่าไม่รู้แล้วว่ามันคืออะไรบ้างเพราะไม่คุ้นเขาบอกเราก็บอกเธอก็น่าแหละทุกคนนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งคาบนะคะที่น้องฟิวได้เรียนไปเป็นวิชาสังคมแล้วก็เดี๋ยวพอน้องฟิวพักเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อนะคะว่าช่วงบ่ายฟิวเรียนอะไรกันบ้างตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาอยู่บนห้องแล้วนะคะหลังจากที่พักเที่ยงไปใช่อันนี้เป็นวิชาสุขศึกษาเย้เรียนเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันอ้าวรอดูไงแล้วก่อนหน้านี้จำไม่ได้เดี๋ยวแปลกๆนะเราแต่ว่าเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าฟิววาง iPad ไปตรงนี้เนาะใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสุขศึกษาของเด็กม.1 ในยุคนี้เขาเรียนเกี่ยวกับอะไรคือตั้งแต่ม.1 กับฟิวเรียนอะไรไปบ้างก็ไม่รู้คือแบบ 6-7 ปีที่ผ่านมาคือมันก็ผ่านมานานมากแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาฟังครูเขากันนะคะว่าคือก็สอนอะไรกันบ้างโอเคโอเคก็คือตอนนี้ครูเขาเช็คชื่อไปแล้วนะคะฟิวก็ต้องเอาหนังสือมาเรียนเพราะว่าครูบอกให้เปิดหน้า23หน้าเท่าไหร่นะคะครู23 23 2อยากจะเปิดมาจริงๆ23จะเร็วหน้าคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตให้กับสมวัยให้สมวัยของเราสมวัยค่าสารอาหารค่าสารอาหารนี่เป็นพวกของพวกประเทศไทยของเราไม่มีหรอกนะน้อยส่วนน้อยไม่ค่อยมีส่วนมากก็จะมีแต่เด็กเขาเด็กหัวโตเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับการคลอดออกมาแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับสมองอะไรอย่างเงี้ยแต่แปลกนะห้องฟิ
ิลแบบว่าผู้ชายจะตอบมากกว่าผู้หญิงมั้ยใช่ผู้ชายมีน้อยกว่าแต่ตอบมากกว่าเพราะว่าผู้ชายเก่งนะคะไม่จริงๆอ่ะไม่ได้ตอบเยอะกว่าคือตอบกันแต่เสียงดังไงตอบไป2คนก็คือตอบประมาณตอบแต่บางวิชาถ้าส่วนใหญ่ฟิวจะตอบภาษาอังกฤษบ่อยนะคะวิชาอื่นก็จะแบบเงียบๆใช่ฟังอย่างเดียวไม่ก็พิมพ์นั่นแหละแต่ว่าวิชาสุขศึกษาก็จะเรียนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกายการทานอาหารที่ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็ความผิดปกติจากการกินอาหารด้วยอะไรการขาดสารอาหารเหมือนเรื่องนี้เรียนไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะไม่รู้เหมือนกันไม่เรียนแต่ว่าฟิล์มจำไม่ได้อะว่าตอนวันหนึ่งเรียนแบบนี้ไหมแต่ว่าเรียนในห้องอ่ะมันโอเคกว่าเรียนออนไลน์เยอะเลยอ่ะใช่ออนไลน์คือมันน่าเบื่อเนาะจะหลับอ่ะน่าหลับกันไม่มีใครห้ามใครเลยโอเคทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ไหนโชว์ตัวหนังสือให้ดูหน่อยนี่เลยคือแบบเพื่อนๆคนไหนเรียนแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะน้องฟิลก็คือเรียนประมาณนี้ตอนนี้นะคะฟิลก็เรียนวิชาสุขศึกษาเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างสรุปเพื่อนๆฟังสิก็มีการบ้านนะคะในช่วงนั้นมันอันนี้เป็นเหมือนแค่แบบว่าเติมคำในช่องว่างเป็นช้อยใช่ไหมประมาณนี้ทุกคนแบบก็ขอองอเติมลงไปตรงข้างหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวรอโคโทรมาแต่ที่พี่ฟังเมื่อกี้คือมันเหมือนแบบว่าเกี่ยวกับการเจริญเติบโตต่างๆโรคอ้วนเออแค่นั้นใช่โอ้ทุกคนมันก็ดูไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าวิชาสุขศึกษาคือเกียร์สีแน่นอนนะคะเพราะมันง่ายมากจิบๆแล้วก็ต่อไปฟิลเรียนวิชาเสรีวิชาเสรีคืออะไรเสรีก็เป็นแบบวิชาที่เราเลือกเองไงแต่ว่าถ้าสำหรับฟิล์มอ่ะจะม.1 อ่ะจะไม่มีวิชาเสรีแต่ว่าจะเป็นวิชาชุมนุมแต่ว่าม.1 เขาบังคับให้อยู่ชุมนุมเชียร์ก็คือการร้องเพลงตบมือเข้าจังหวะนู่นนี่นั่นแบบก็คือสำหรับวิชาถ้ามีอาชีพภาษาแล้วก็อะไรอีกสักอย่างก็ได้เนี่ยแต่ว่าฟิลเลือกเป็นภาษานะคะภาษาญี่ปุ่นไม่มันเลือกได้3หมดเลยมันเลือกได้3อย่างก็คืออย่างละ1ใช่อ๋อที่บอกว่ามีทําอาหารด้วยนะก็ว่าอยู่อะไรมันเลือกภาษามันเลือกทั้ง3อย่างก็ต้องเลือก3อะไรเหรอเพราะอย่างละ1ใช่มั้ยใช่โอเคแต่ถ้าของฟิลก็อยู่ชุมนุมเชียร์อันนี้ครูบอกว่าให้เล่นคีย์บอร์ดไปไม่รู้จําไม่ได้นานแล้วเราเรียนเพลงไปดิคือมันนานแล้วตั้งแต่มาสุดที่แล้วมีให้ทำอยู่ใช่ไหมใช่อันนี้บอกอย่าให้เล่นเพลงอันนี้ก็ให้กดแต่ว่าครูเขาสอนยังไงสอนในไลน์เหรอใช่อ๋ออันนี้คือของฟิลใช่อันนี้เป็นเพลงอ่ะมันหันเนาะได้นี่เพราะว่าตอนแรกอ่ะอัดแยกเพราะว่ามันอะไรไม่ได้มันอัดไม่ได้อัดหน้าจอแล้วไม่มีเสียงใช่แล้วพออัดเครื่องนี้ใช่ไหมมันก็เด้งโอเคต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วเครื่องนี้มันแบบไม่ไหวบอกพ่ออืมก็นั่นแหละค่ะทุกคนถ้าออวิชาเสรีก็คือถือว่าว่างนะคะเพราะฟิวเรียนในไลน์แล้วก็จะมีเล่นดนตรีใช่ไหมคือเปียโนใช่มันไม่ถือว่าว่างก็คืออย่างเราต้องเปิดหน้ากล้องให้ครูอีไม่ใช่เปียโนนี่คือคีย์บอร์ดปะคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดแล้วก็จะมีทำอาหารแล้วก็จะมีภาษาญี่ปุ่นแค่นั้นนะคะของฟิล3อย่างใช่แต่จบภาคนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ภาษาไทยงานวิชานี้นะคะเราก็จะวาร์ปไปเลยละกันเพราะว่าวิชานี้แต่เราต้องเรียนไม่น่าจะมีเสรีเหมือนกันนะคะโอเคทุกคนนี่ก็จะเป็นคาบสุดท้ายของน้องฟิลแล้วนะคะเป็นคาบได้นั่นแหละค่ะวิชานี้ทำให้น้องฟิลเนี่ยกระปี้กระเป๋ากับการเรียนมากเลยนะคะดูจากหน้าตาของเขาไม่มันมาจากคาบเมื่อกี้นั่นแหละคือเล่นคีย์บอร์ดไม่ได้สักทีมันเล่นยากเหรอไม่คือจำไม่ได้เกือบดีสมองไม่รับรู้แล้วตอนนี้รับอะไรบ้างตอนนี้รับแต่งานนี่หัวไม่แต่เงินไม่แต่ทองก็นั่นแหละแล้ววันนี้ครูเป็นผู้ชายใช่ไหมสอนภาษาไทยใช่เป็นผู้ชายแล้วเรียนรู้เรื่องมากวิชาเนี้ยแบบปกติอ่ะแล้วตอบคำถามแล้วอันนี้เขานิราศพะลุนิราศอะไรพะลุพะลุนี่แหละอ๋ออันนี้วันละคดีนิลาศกับยานิสเบตคงสีสุภาพหรอนี่นิลาศเอ้ยสุภาพสีพันล่วงไม่ใช่นิลาศพันล่วงอ๋อสุภาพสีพันล่วงซึ่งเราก็ตอบคำถามแล้วฟิล์มก็เรียนช่วงตอนม.ต้นนั่นแหละแต่ว่าฟิล์มไม่เข้าใจอะไรแบบนี้เลยนะคะมาเข้าใจแบบตอนเรียนม.ปลายที่มันเป็นคำผสมคำอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบเอาสองคำมารวมกันผสมเรียนแล้วที่มาเรียนตอนม.ปลายเรียนตอนตัดพื้นฐานแล้ววันนี้ครูก็บอกว่าไม่ได้สอนอะไรบ้างไม่วันนี้เขาให้ตอบคำถามเก็บคะแนนมาได้เต็มแล้วได้เต็มแล้วก็เลยจะไม่ตอบแล้วนี่น้องผมแล้วคือแบบเราก็จะมานั่งเขาวิชาเสรีดนตรีตุ้งนิ่งคืนแล้วไม่ทันจะตัดต่อลักไก่มันก็ไม่เนียนอ๋อโอเคงั้น
ท่ากับว่าวิชาภาษาไทยของฟิวก็อย่างที่บอกเลยฟิวให้นั่งตอบคำถามแต่ว่าคะแนนเต็มแล้วก็เลยไม่ต้องตอบนะคะใช่ฟิวก็เลยจะมาซ้อมเสรีแทนโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะมาเรียนออนไลน์กับน้องฟิวในช่วงยุคโควิดแบบนี้ก็มีกี่วิชานะ4วิชาใช่ไหมมีสังคมสุขะเสรีภาษาไทยแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้เราสองคนทำคลิปแนวไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้เลยค่ะสำหรับวันนี้ฟิวมาเรียนกับน้องฟิวก็ตามที่เห็นเลยนะคะใช่ค่ะก็อาจจะแบบงงๆนิดนึงเพราะเหนื่อยมากค่ะดูจากขอบตาโอเคงั้นเพื่อนๆเนี่ยที่กำลังเรียนอยู่เรียนหลักสูตรอะไรแบบไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะงั้นสำหรับวันนี้ฟิวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย